สวัสดีครับกรุงเทพ2556วันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่21เมษายน2556เป็นวันคล้ายวันเกิดของกรุงเทพมหานครนะครับครบรอบ231ปีวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายที่จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราอยู่กับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอมรกิจเวงกุลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อสักครู่มิวสิกวิดีโอเราประมวลภาพกรุงเทพตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดูภาพเหล่านี้ย้อนมองไปข้างหลังแล้วเนี่ยมีอะไรน่าคิดบ้างฮะโอ้เรื่องที่สิ่งที่ขึ้นมาเลยนะครับก็คือความมีอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายรัชกาลเนี่ยตั้งแต่เราเห็นคลองวิถีคลองเราเห็นรถรางเมื่อสักครู่นี้รถรางท่านก็ทรงดีไซน์แก้ไขไปให้แล้วเราเห็นการจราจรบนถนนใหญ่การตัดถนนไม่ว่าเป็นเยาวราชเจริญกรุงต่างๆนะสิ่งเหล่านี้คืออัจฉริยภาพแล้วก็วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านครับซึ่งมองกรุงเทพมาแล้วว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตข้างหน้าก็คือวันนี้เราจะเจอรถติดแน่ๆ คือรถรางนี่มีตั้งแต่สมัยนู้นครับครับโอ้น่าชื่นชมมากนะฮะเห็นแล้วขนลุกอยากได้ วันนี้เนี่ยวันที่21เมษายนเขาก็บอกกันว่าเป็นวันครบรอบ231ปีครับอันนี้เขาใช้อะไรเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์นะก็รัชกาลที่1ของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยท่านทรงเลือกวันนี้เป็นวันสถาปนาเมืองโดยการตั้งเสาหลักเมืองทำพิธีสถาปนาเสาหลักเมืองในวันนี้ท่านดูฤกษ์ดูยามแล้วก็ตั้งวันนี้เลยแล้วก็ถือวันนี้เป็นเริ่มต้นเรียกว่าจุลศักราชนะวันที่1วันที่21วันนี้ครับครับครับเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันก็กลายมาเป็นสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์มากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไปกราบไหว้บูชาเยอะครับผมอันนี้มันมีเกร็ดมันมีอะไรน่าสนใจยังไงเรื่องนี้น่าจะเมื่อวานเพิ่งได้ความรู้จากท่านมหาพราหมณ์นะครับที่ไปทำพิธีบวงสรวงที่ลานเจษฎาบดินทร์ท่านให้ความรู้ว่าตัวเสาหลักเมืองเนี่ยมีการวิวัฒนาการ2รอบรอบที่1คือสมัยรัชกาลที่1ทรงเริ่มต้นศักราชไปให้แล้วก็มีการบูรณะรอบที่2ซึ่งเป็นรอบใหญ่ที่สุดก็คือสมัยรัชกาลที่4ท่านทรงต่อยอดเสาหลักเมืองขึ้นไปนะซึ่งท่านเป็นเราก็ทราบท่านเป็นนักโหราศาสตร์เป็นปราชญ์ทางด้านนี้นะครับท่านก็ให้เลือกขยามใหม่แล้วก็มีการต่อเพื่อให้ราชวงศ์กรุงเทพมหานครประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่าในใกล้ๆบริเวณพระบรมมหาราชวังเนี่ยซึ่งสาราเมืองก็สถิตอยู่ที่ใกล้ๆนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นที่รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมทั้งเทพต่างๆนานามากมายมหาศาลแล้วก็มีประวัติมีความเป็นมาเนี่ยมา200กว่าปีเป็นถ้าบอกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องศักดิ์สิทธิ์เหมือนสมเด็จพระสมเด็จเรานะครับก็คือคล้ายๆกันก็คือศักดิ์สิทธิ์เพราะเก่ามีประวัติอันยาวนานอยู่ที่นั่นครับครับวันนี้ท่านรองอมรมาแน่นอนก็ต้องคุยเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนที่ต้องติดตามงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายจราจรที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงเลยนะฮะครับผม BRT BTS เรือเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวลองไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับวันก่อนผมได้ไปพูดคุยที่ศาลาว่าการกรุงเทพไปคุยเรื่องว่าครบรอบ231ปีกรุงเทพเนี่ยท่านมีแง่คิดมีมุมมองอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังท่านนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับครับเชิญฮะสวัสดีครับท่านว่าครับสวัสดีครับ231ปีกรุงรัตนโกสินทร์วันที่21เมษายน2556นี่พอดีเลยเขาเอาอะไรเหตุการณ์อะไรเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่าครบ231ปีครับท่านว่าเป็นวันประกาศสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงนะครับถ้าจำไม่ผิดรัชกาลที่หนึ่งท่านขึ้นครองราชที่ฝั่งธนบุรีนะครับพิธีที่ฝั่งธนบุรีแต่ว่าต่อมาก็สถาปนากรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงครับครับ231ปีเนี่ยโอ้โหถือว่ายาวนานหรือว่าถือว่ากำลังวัยหนุ่มเลยกรุงเทพถ้าเทียบกับเมืองอื่นในโลกนะครับเทียบกับลอนดอนปารีสก็ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก่าแก่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเทียบกับ อย่างเมืองหลวงเมืองอื่นประเทศใหม่ๆนี่อาจจะเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศนะครับพื้นที่แห่งนี้ทั้งฝั่งธนบุรีและก็บางกอกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านการค้าเพราะเรือขนสินค้านะครับไปอยุธยาจะหยุดที่นี่ก่อนนะครับเดินทางไปกลับจากอยุธยาจะหยุดที่นี่ก่อนออกทะเลนะครับดังนั้นเป็นเมืองที่มีความเป็นนานาชาติความเป็นสากลพอสมควรอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองใหญ่
แบบเดี๋ยวนี้นะครับหรือเปรียบเทียบกับอยุธยานะครับผู้ว่าคนแรกของบางกอกเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนะครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับเป็นผู้ว่าคนแรกของบางกอกสมัยนั้นเรียกบางกอกใช่ครับการที่จะมีผู้ว่าเป็นคนต่างชาติก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญจริงเพราะว่าเป็นทางผ่านเป็นที่พักของเรือก่อนจะขึ้นไปอยุธยาหรือจากอยุธยามาจอดที่นี่เอาน้ำขึ้นอาหารขึ้นเสบียงขึ้นก่อนที่จะออกทะเลลึกครับ231ปีเนี่ยในความรู้สึกของท่านผู้ว่ากรุงเทพตอนนี้อยู่ในวัยหนุ่มวัยชราหรือวัยไหนฮะวัยที่ต้องผลัดใบหรือว่ายังไงเมืองมันไม่มีวัยถึงขนาดนั้นนะครับบางเมืองก็อยู่เป็นพันปีได้ดังนั้นแต่ว่าที่สำคัญคือมีหลายส่วนก็ได้เสื่อมโทรมลงเราก็ต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ใช่พระบรมมหาราชวังเท่านั้นแต่มีหลายพื้นที่ที่เราต้องฟื้นฟูนะครับก็ดีใจที่ในช่วงวาระผมได้ฟื้นฟูพื้นที่ที่เดลกูดีจีนนะครับแล้วก็ผมจะทำในลักษณะนั้นเนี่ยที่ตลาดพลูนะครับที่กูดีจีนนี่เราได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาปนิกนะครับภาคเอกชนแบบฟื้นฟูพื้นที่นั้นฟื้นฟูชุมชนขึ้นมาจนได้รับรางวัลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วผมจะทำเหมือนกันที่ตลาดพลูนะครับซึ่งได้เป็นนโยบายที่ได้นำเสนอในช่วงเลือกตั้งไปแล้วนะครับจะร่วมมือกับชุมชนฟื้นฟูทางกายภาพนะครับแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตริมน้ำด้วยครับครับนั่นหมายความว่าเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เสื่อมโทรมหรือว่าแก่ตายไปไม่ได้ครับไม่ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพพื้นที่ชั้นในซึ่งบางทีมันเสื่อมโทรมยากนะครับมันเป็นพัฒนาการของเมืองใหญ่เกือบทุกเมืองครับไม่ว่าจะเป็นลอนดอนหรือว่าดีทรอยต์นิวยอร์กซิตี้นะครับพื้นที่ที่อยู่ชั้นในเนี่ยมักจะเสื่อมโทรมเพราะพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดและคนพอมีเงินเนี่ยนะมีเงินในระดับนึงเนี่ยนะครับมีรายได้ดีในระดับนึงเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกดังนั้นเนี่ยจะมีการพัฒนาการก่อสร้างในพื้นที่รอบนอกที่ค่อนข้างดีนะครับเหมือนกันครับที่เมืองใหญ่ๆในอเมริกาที่อังกฤษนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาเมืองใหญ่ๆในอังกฤษในอเมริกาในยุโรปนี่มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองชั้นในนะครับเมืองชั้นในเพื่อรักษาไว้ซึ่งของดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับล่าสุดผมเผอิญเห็นบทความนะครับเมืองบอร์โดซึ่งเป็นศูนย์กลางของถิ่นไวน์ที่สำคัญที่สุดในฝรั่งเศสแห่งหนึ่งนะครับตอนผมไปเด็กตอนเด็กๆเนี่ยนะครับใจกลางเมืองเสื่อมโทรมมากเลยนะครับไม่มีใครอยากอยู่เพราะคนไปเที่ยวดูไวน์หมดดูทำไวน์หมดนะครับแต่ตอนหลังนี้นายกเทศมนตรีเขาฟื้นฟูเมืองกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกครั้งหนึ่ง อย่างที่กลาสโกก็เหมือนกันครับเมืองที่เมืองที่เสื่อมโทรมในส่วนกลางเนี่ยตอนนี้เกือบทุกเมืองมีแนวโน้มที่จะทุ่มเททำให้ใจกลางของเมืองพื้นที่ประวัติศาสตร์นั้นมีการฟื้นฟูทางกายภาพมีการฟื้นฟูในวิถีชีวิตของชุมชนนะครับลอนดอนก็เกิดขึ้นครับนี่คือทิศทางหรือว่าวิวัฒนาการของเมืองใหญ่ๆมันเป็นกันอย่างนี้ใช่ครับพอเจริญมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคนก็จะไปอยู่ในรอบนอกเมืองใช่ครับมันสบายกว่าครับมีที่หมากกว่ามีที่ออกกำลังกายมีที่เที่ยวสบายๆนะครับจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ง่ายกว่านะครับในใจกลางเมืองทุกแห่งครับจอดรถก็ยากไปไหนมาไหนก็ยากที่ก็คับแคบอาจจะเป็นตึกแถวแค่นั้นนะครับว่าสังเกตว่าตึกแถวที่เยาวราชหรือที่เจริญกรุงหรืออะไรเนี่ยพอคนพี่น้องชาวไทยเสื้อสายจีนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ไปซื้อบ้านที่ตลิ่งชันที่คลองสามที่ข้างนอกก็เก็บตึกแถวไว้เป็นที่ค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยเมืองมันต้องขยายออกไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆหนึ่งลดความแออัดแล้วก็สองเพื่อเปิดทางให้กับการรักษา
รากเงาหรือว่ารักษาเมืองเก่าครับแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดกระบวนการในทางตรงกันข้ามด้วยคือพอเมืองชั้นในเสื่อมโทรมถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็มีคนที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อยากฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มทั่วโลกครับอย่างที่ผมคิดว่าที่ชัดเจนที่สุดนะอีกเมืองนึงคือกลาสโกนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครไปอยากไปเที่ยวเลยนะครับเพราะชั้นในเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ที่เป็นสลัมนะครับแล้วก็บางทีก็มีการต่อสู้กันในซ้ำระหว่างแฟนคลับของGlasgow Rangers กับ Glasgow Celtic นะครับเล่นกันทีไรดุเดือดกันทุกทีนะครับไม่มีใครอยากไปอยู่แต่ตอนนี้ Glasgow นี่หวานแหววมากมีการฟื้นฟูเมืองชั้นในครับผมก็อยากทำอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์เท่านั้นนะครับอย่างแต่พื้นที่เก่าแก่อย่างฝั่งทนเนี่ยเยอะมากครับชุมชนที่เก่าแก่วัดวาอารามที่เก่าแก่เนี่ยจะต้องได้รับการฟื้นฟูครับอาจจะทำไม่หมดภายใน4ปีแต่อย่างน้อยให้เห็นแนวทางว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่อนุชนรุ่นหลังควรจะดำเนินการทำต่อไปครับครับแล้วโดยส่วนตัวของท่านผู้ว่าเนี่ยอย่างคนต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยนะฮะมาทำงานในกรุงเทพ231ปีกรุงรัตนโกสินทร์ก็เฉยๆแต่ถ้าอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยต้นตระกูลก็อยู่ที่นี่แล้วคนกรุงเทพอีกหลายคนเลยก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โห231ปีนี่มันรุ่นไหนรุ่นปู่รุ่นทวดท่านผู้ว่ารู้สึกยังไงครับผูกพันเป็นพิเศษไหมฮะ231ปีผูกพันเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในฐานะคนกรุงเทพนะครับก็ภูมิใจที่200อายุ231ปีแต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางความภูมิใจนี้ก็ต้องมีความถ่อมตัวด้วยนะครับเมืองอีกหลายเมืองเก่าแก่กว่าเราครับเชียงใหม่700กว่าปีนะครับดังนั้นเราก็ต้องถ่อมตัวด้วยนะครับมีเมืองอื่นที่เก่าแก่กว่าเราซึ่งเราก็ต้องเคารพต้องชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมการสืบทอดทางประเพณีจารีตประเพณีอะไรของเขาด้วยครับครับท่านผู้ว่านับถึงวันนี้เนี่ยเริ่มทำงานยังไม่ถึง1เดือนเลยแต่ครั้งนี้ความคาดหวังประชาชนรู้สึกว่าจะสูงมากครับแต่พอเริ่มมาปุ๊บก็เห็นมีนโยบายอะไรที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยเริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนใช่ไหมครับก็จะมีอะไรบ้างก็ทันทีนะครับเมื่อวันที่1เมษาค่าบริการลงจำนำกทมก็ลดลงเหลือสลึงนึงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ BRT ก็เหลือ5บาทละนะครับตามที่ได้พูดไว้เรื่อง BTS จาก15บาทเป็น10บาทในส่วนต่อขยายต้องปรับไอ้โปรแกรมหน่อยนึงนะครับงั้นส่วนต่อขยายไปสายสุขุมวิทนี่ก็จะเริ่มทันเปิดเทอมครับ17พฤษภาคมครับอ๋อลดราคาใช่ไหมฮะลดราคาในส่วนต่อขยายครับเปิดเทอมนี้เจอกันแน่5บาทเป็น10บาทครับครับแล้วก็นโยบายอื่นๆก็คงทยอยออกมาเรื่อยๆชักครับตอนนี้ต้องเร่งด่วนทุกอย่างนะครับแต่บางอย่างอาจจะต้องรอการจัดสรรงบประมาณปี57ครับครับนะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับก็ลองครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับมีการพูดคุยกันถึงพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่ามีแนวคิดมีไอเดียที่น่าสนใจแล้วท่านผู้ว่าใช้คำเฟี้ยวมากเลยนะหวานแหววมากเมืองกาสโกเนี่ยครับผมเมืองเมื่อกี้ในวิทยาก็จะเห็นโบสถ์อยู่โบสถ์หลังนึงนะครับโบสถ์ซานตาครูซซึ่งอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนที่นั่นน่าท่องเที่ยวมากนะครับมีขนมอร่อยนะมีโบสถ์ที่สวยข้างในมีโมเสสบนกระจกสวยมากๆถ้าใครไม่เคยเยี่ยมชมก็อยากจะให้เชิญชวนไปเยี่ยมชมนะฮะเดินทางไม่ยากเดินทางทางน้ำก็ได้นะครับก็มีชุมชนลักษณะอย่างนี้อีกหลายชุมชนแม้ทั้งฝั่งกรุงเทพนครเองเราก็มีแพร่งหลายแพร่งซึ่งขณะนี้ตัวแพร่งภูธรกำลังตกแต่งอยู่กำลังทาสีใหม่อะไรอยู่นะครับก็จะสวยขึ้นนี่เป็นหนึ่งในเรื่องของกรุงเทพมหานครที่231ปีก็ต้องตกแต่งบ้างทำใหม่บ้างแล้วก็อะไรที่เก่าไปแล้วความจริงอาจจะถูกละเลยลืมไปบ้างวันนี้ถ้าเราไปเก็บขึ้นมาดีๆก็จะเป็นแบบกลาสโกที่ท่านผู้ว่าพูดคือเป็นเมืองหวานแหววได้เหมือนกันครับครับครับแล้วนอกจากนี้เมื่อสักครู่ยังพูดถึงเรื่องของการปรับพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดที่สามารถทำได้ครับวันนี้เรากำลังประสานกับทางหน่วยงานของราชการหลายหน่วยนะครับเนื่องจากว่าระบบขนส่งมวลชน BTS เองเนี่ยที่สถานีตากสินคือ S6ซึ่งได้รับการยืนยันจากกรมทางหลวงชนบทแล้วว่าเป็นสถานีชั่วคราวนะซึ่งท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทคือท่านชาติชายทิพย์สุวารีเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นใจแ
แล้วก็ให้ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขึ้นมาให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ท่านให้ความร่วมมือในหลายเรื่องก็ชี้แจงมาชัดเจนนะครับว่าเราคงต้องทำการย้ายหรือไม่ก็ต้องรื้อสถานีออกนะครับเพื่อให้รถไฟฟ้าเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา2ทางเป็นรางคู่พร้อมกันคือวันนี้เนี่ยไปพร้อมกันไม่ได้คือขาข้ามจะออกก็ออกก็ต้องรอขาเข้าก็ต้องรอจนขาเข้าเนี่ยเข้ามาขาออกก็ต้องรอเพราะว่าผมเห็นรางมันมาทำแล้วมันมาติดอยู่ตรงชานชาลาสถานีตักสินใช่ไหมครับเราเอาแพลตฟอร์มเนี่ยไปบังไว้ครึ่งนึงให้คนเนี่ยขึ้นรถไฟได้ครับก็เลยต้องรื้อสถานีออกก็ต้องรื้อตัวแพลตฟอร์มนี้ออกเนี่ยความจริงไม่ถึงกับรื้อสถานีคือรื้อตัวที่ประชาชนไปยืนรอเนี่ยออกไปนะเพื่อวางรางอีกเส้นนึงอ๋อแต่ว่าสถานีที่อยู่ใต้รางชั้นข้างล่างยังอยู่ครับยังอยู่ครับประเด็นที่จะเรียนก็คือเรื่องนี้ครับก็ข้างล่างเนี่ยวันนี้กำลังทำเหมือนเราจะไปขอคำแนะนำจากชุมชนต่างๆนี่ก็เริ่มไปแล้วนะฮะเริ่มไปในกลุ่มที่มีแรงบันดาลใจต่างๆนะครับก็ให้คำแนะนำมาเยอะแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยเราขอเก็บไว้ทำเป็นลานกีฬาลานดนตรีลานศิลปกรรมนะซึ่งมีพื้นที่มากพอสมควรครับนะส่วนตัวหลังจากลงมาที่ชั้นพื้นดินแล้วเนี่ยวันนี้ยังเป็นที่พื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็อยู่ในการดูแลของสำนักการระบายน้ำเพราะมีประตูน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ถ้าเมื่อกี้จะเห็นตัวริเวอร์ฟรอนต์ตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามมากในประเทศทุกประเทศจะมีริเวอร์ฟรอนต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาแบบที่ไม่ต้องไปซื้อกาแฟกินในโรงแรมหรูๆไม่งั้นวันนี้เราต้องไปซื้อกาแฟหลายร้อยบาทเพื่อจะดูแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปนั่งกินข้าวเพื่อดูแม่น้ำเจ้าแต่ Riverfront คือประชาชนเดินไปแล้วก็มีความสุขกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์กรุงเทพมหานครจะทำครับตรงนี้ฮะหลังจากที่เราเอาสถานีเอาแพลตฟอร์มนี้ออกแล้วเนี่ยข้างล่างก็จะปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สวนจะมีพื้นที่สีเขียวสวยงามแล้วก็ทางสำนักการระบายน้ำเองก็ให้ความร่วมมือโดยจะยกตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรโครงสำหรับดึงอะไรนะดึงตัวปั๊มน้ำอะไรขึ้นเนี่ยปรับปรุงใหม่ให้สวยงามนะรวมทั้งตัว BTS เองก็เข้าใจนะก็จะขอคืนพื้นที่บางส่วนเพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่อย่างที่ว่าเนี่ยให้ศิลปินมีโอกาสมาแสดงผลงานโดยที่ไม่ต้องไปใช้สตูดิโอแพงผลงานริมแม่น้ำนะครับซึ่งถ้าอยู่ต่างประเทศเราจะเห็นอันนี้เยอะคือศิลปินจะขายได้ก็คือภาพเนี่ยต้องไปอยู่ริมแม่น้ำสร้างบรรยากาศในการดูภาพประชาชนนักท่องเที่ยวเดินมาเห็นแม่น้ำสวยเห็นภาพก็สวยขึ้นด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างสถานีตากสินตอนนี้มันช้าอยู่ตรงที่ส่วนหนึ่งก็คือเวลาจะวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องรอมันสวนกันไม่ได้ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรางเดี่ยวนะฮะแล้วก็อีกรางนึงเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงจุดที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมฮะก็จุดนี้จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับขณะนี้การออกแบบตัวเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนเนี่ยหลังจากเรายกเลิกสถานีไปแล้วเนี่ยก็จะมีประชาชนกลุ่มเดือดร้อนที่เคยเดินทางมาจนลงเรือมาใช่ครับเพื่อมาลงเรือหรือขึ้นเรือเนี่ยจะมีความลำบากเพราะเราจะไปใช้สถานี S5 ซึ่งห่างออกไปเนี่ย700เมตรทางกรุงเทพมหานครเองวันนี้ก็ออกแบบไว้แล้วว่าจะทำทางเลื่อนไฟฟ้าจากตัวท่าเรือเลยนะท่าเรือเนี่ยขึ้นมาจนถึงข้างบนแล้วก็ส่งไปจนถึงสถานี S5 ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการรอบๆแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูๆหลายโรงแรมคอนโดมิเนียมที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่เนี่ยก็จะลำบากเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ถึงแล้วเราก็จะทำทางเลื่อนไฟฟ้าตรงนี้เหมือนกันนะฮะส่งให้ถึงเหมือนกันก็จะไม่เกิดความลำบากครับครับแต่ช่วงนี้มีกิจกรรมอันนึงนะฮะที่เกิดขึ้นในกทม.แล้วก็มีคนพูดถึงกันมากก็คือกิจกรรมที่กทม.ได้รับการเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกตรงนี้คนกรุงเทพจะได้ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมขออนุญาตเรียนว่าเมืองหนังสือโลกเนี่ยเป็นการคัดเลือกจากยูเนสโกนะครับแล้วมีการประกวดประชันกันไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นก็เป็นได้กรุงเทพมหานครปีนี้เราได้เป็นเนื่องจากว่าเมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยไปเป็นคนเสนอชื่อแล้วก็ไปยื่นหลักการแล้วก็พูดง่ายคือไปดีเฟนเอาไว้เหมือนกับโอลิมปิกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางคณะกรรมการยูเนสโกเป็นผู้พิจารณารวมทั้งเขาเรียกว่าสหพันธ์พันธมิตรในการอ่านหนังสือเนี่ยทั้งโลกเลยเนี่ยร่วมกันพิจารณาแล้วก็เลือกให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเจ้าภาพเมืองหนังสือโลกปี2013คือหมายความว่ากิจกรรมจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปครบ1ปีเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือเพิ่มเราจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยรักการอ่านหนังสือเพิ่มจากเดิมในกรุงเทพมหานครเองโดยสถิติมีการเก็บไว้บ้างนะคืออ่าน5เล่มต่อปีครับซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับเมืองญี่ปุ่นเขาอ่าน50เล่มต่อปีประชาชนเขาครับผมท่านผู้ว่าก็วางนโยบายว่าอยากให้เพิ่มไปสัก3เท่าเป็น15เล่มต่อปีได้ไหมเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามทำให้ได้ครับ
ราะฉะนั้นการอ่านหนังสือคงไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครได้ประโยชน์แต่หมายถึงประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์โดยกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงเพราะว่าชื่อโครงการนี้เขาชื่อว่า World Capital World Book นะครับ World Book Capital ใช้คำว่าเมืองหลวงเป็นหลักกิจกรรมนี้จึงไม่ใช่กิจกรรมของส่วนกลางหรือของประเทศแต่เป็นของเมืองหลวงเนี่ยแต่ละประเทศที่ต้องสร้างอุณหภูมิเนี่ยให้คนรักอาการอ่านสร้างบรรยากาศเพื่อเมืองต่อไปนะครับจะได้ดึงเรื่องนี้ไปขยับขยายต่อไปครับแล้วก็ช่วงนี้กทมก็มีกิจกรรมที่มาเป็นตัวเสริมบรรยากาศขึ้นมาหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สยามพารากอนก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุดสำหรับคนไทยก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับครับพระบาทสมเดี๋ยวฮะในวันกิจกรรมเนี่ยมีวันที่21ถึง23เมษายนจะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับวันที่22สมเด็จพระเทพเสด็จใช่ครับใช่ครับก็จะมีตั้งแต่9นาฬิกานะฮะตัวสมเด็จพระเทพจะไปเป็นองค์ประธานซึ่งท่านเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับการอ่านหนังสือโลกครั้งนี้ด้วยนะครับท่านก็จะไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดให้ครับก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับแล้วก็จะมีงานแสดงพระนิพนธ์ภาพฝีพระหัตถ์หนังสือพระราชนิพนธ์เรียกว่าโซนสวนอักษรของสมเด็จพระเทพใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วนอกจากนี้กรุงเทพยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะฮะในช่วงวันที่21ถึง23เมษายนอันนี้ย้ำให้ประชาชนทราบจะได้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้พื้นที่จัดงานก็จะอยู่ที่3พื้นที่ใหญ่นะครับ ครับก็คือ1ก็คือที่ประชาชนไปบ่อยคือพารากอนนะครับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วหอศิลป์ของกรุงเทพมหานครเองทั้ง3แห่งซึ่ง3แห่งจะเดินเชื่อมกันด้วยทางสกายวอล์คที่จัดเอาไว้ให้ปัจจุบันนะครับบนสกายวอล์คก็จะเป็นร้านขายหนังสือทั่วโลกนะมีร้านหนังสือให้อ่านนะครับให้เลือกไปซื้อก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับนะฮะเรื่องซื้อหนังสือนี่เป็นอีกเรื่องนะครับแล้วอย่างผมเห็นภาพข่าวแบบเห็นท่านรองผู้ว่าเนี่ยไปงานตักบาตรหนังสือพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้ามันจะเป็นยังไงฮะตักบาตรหนังสือเนี่ยก็เป็นนโยบายถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดหน่อยเราก็จะเห็นบ่อยนะครับตามวัดต่างๆเนี่ยก็พอจะเปิดเทอมก็จะมีโครงการตักบาตรหนังสือให้ผู้ปกครองให้ประชาชนเอาหนังสือมาให้ที่วัดเพื่อวัดเนี่ยเป็นคนแจกจ่ายหนังสือต่อกทมก็คล้ายๆกันเราดำเนินการคล้ายๆกันโดยให้ประชาชนที่มีหนังสืออยู่แล้วไม่ได้อ่านและเห็นว่าเป็นหนังสือที่ดีเนี่ยก็นำหนังสือนี้มาตักบาตรความหมายคือให้ประชาชนคนอื่นได้นำไปใช้โดยที่ไม่ต้องมีการซื้อขายกรุงเทพมหานครก็จะพยายามจัดจุดที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกในทุกหมู่เหล่าเลยนะครับคือไม่ใช่บน BTS อย่างเดียวแต่บนป้ายรถเมล์เองก็จะจัดทางเข้าชุมชนก็จะจัดแล้วก็นำหนังสือเหล่านี้ไปให้บริการพูดง่ายๆคือเอาไปให้ยืมอ่านให้ยืมอ่านหลายท่านก็บอกว่าจะหายผมไม่สนใจคือไม่เป็นไรขอให้ยืมแล้วเอาไปแต่ขอให้อ่านนะฮะสิ่งที่กังวลใจที่สุดก็คืออยากจะปั๊มเอาไว้ที่หนังสือบอกว่าร้านขายของเก่ากรุณาอย่ารับซื้อหนังสือเล่มนี้แต่จริงในกรุงเทพมหานครก็มีห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดประชาชนตามเขตต่างๆใช่ไหมครับครับก็ไม่มากพอครับเรามีอยู่ทั้งหมดรวมกันประมาณ200กว่าคือบ้านหนังสือเนี่ยครับห้องสมุดจริงๆเลยเนี่ยรวมกันประมาณ200กว่าแห่งเมื่อเทียบกับประชากรเรามีประมาณ6ล้านคนถือว่าน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นปีนี้เองกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะรณรงค์ให้มีการเพิ่มทั้งห้องสมุดชุมชนห้องสมุดชาวบ้านมีบ้านหนังสือซึ่งบ้านหนังสือนี้ที่น่าสนใจนี่มีหลายบ้านนะครับน่าสนใจมากๆเลยบ้านหนังสือเก่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้คุยวันหลังจะมีเรื่องดีๆอยู่ในบ้านหนังสือขออีกรอบเลยเรื่องบ้านหนังสือครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะพักช่วงนี้นะครับช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องนโยบายจราจรเต็มๆเลยแต่ก่อนจะพักช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากงานของกทม.เนี่ยวันนี้ข่าวดีจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลองติดตามดูฮะมีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมความรู้เติมอาชีพนะครับมีญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายนะครับนี่แหละฮะกทม.เนี่ยจะมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยมีหลักสูตรดีๆที่น่าสนใจเยอะมากเช่นนี่ฮะวิชาช่างเสื้อผ้าสตรีนะครับวิชานวดตัวนวดฝ่าเท้านะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายวิชาทำคุกกี้และเค้กนะครับมีหลากหลายวิชามากนะครับแล้วการสมัครเรียนเนี่ยก็ง่ายมากมีบัตรประชาชนไปมีรูปถ่ายจบนะฮะแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยถูกมากตั้งแต่105บาทไปจนถึง300บาทมีหลากหลายโรงเรียนมากนะครับแล้วเป็นอาชีพที่สามารถเอาความรู้เนี่ยไปต่อเติมเพิ่มเป็นรายได้ท่านผู้ชมที่มีญาติพี่น้องหรือว่ามีคนใกล้บ้านที่อยากจะหาอาชีพหารายได้เพิ่มเนี่ย
สนใจไปติดต่อได้นะครับนี่ฮะวิชาช่างจักรยานยนต์คือแต่ละวิชาที่เขาเปิดกันเนี่ยสามารถเอามาประกอบอาชีพได้จริงในโลกปัจจุบันการที่มีโรงเรียนเติมความรู้อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสจริงๆเพราะว่าคนเนี่ยสามารถหาความรู้แล้วเอาความรู้นั้นไปหารายได้ให้ตัวเองเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มีหลายโรงเรียนนะครับแถวบางรักก็มีแถวบ่อนไก่ก็มีแถวคลองเตยก็มีแถวหนองจอกก็มีแถวดินแดงก็มีที่เราเอามาให้ชมเนี่ยเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.อาทรสังขวัฒนะนะครับอยู่แถวบางมดก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับสามารถที่จะหาความรู้เติมเพื่อเพิ่มทุนชีวิตทุนความเป็นมนุษย์ให้กับเราได้นี่คือข่าวดีๆในวันนี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับท่านรองผู้ว่ากันต่อมีเรื่องการแก้ปัญหาจราจรที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวกลับมาครับ